ริมฝั่งขนานนามเมืองหนองคายชัยภาศูนย์รวมจิตศรัทธาสง่าศรีชาวหนองคายได้พึ่งพระบารมีมันฤดีบูชาพุทธคุณสะพานงามฟังแม่น้ำคงได้เชื่อมโยงสัมพันธ์และเกื้อนุนการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนับเป็นบุญบ้านไกลชาวไทยลาว196ปีเมืองหนองคายบารมีพระเอ๋อสายปกคุ้มกล่าวมหากษัตริย์เกลือกรายชาวไทยเราวงข้าเจ้าจงรักภาคดีI'm not afraid to die.
างไว้ละลายสิ่งหนึ่งนั้นหยุดมาการน้ำมาเบิ่งแงงเมืองบาดซองสาลำปาตะพีเลือข้าลาสกิดตัวหนาพระองค์ได้ซอยเสริมทรงลีลืมคงการนั้นนับจับเอาปิดแนวทางกิจอาสาคงมันความทุกข์นั้นคนคลายหายแย่โยนคนการที่ได้ซอยให้บรรเทาคำขวัญที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของชาวหนองคายอันได้แก่พุทธบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระไสยพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย
มาแต่ครั้งอดีตกาลความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษชาวหนองคายที่สร้างไว้เมื่อคราวสงครามปราบกบฏห้องและความภาคภูมิใจที่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของโลกคือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจึงได้นำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาเล่าสู่ท่านผู้มีเกียรติร่วมรับฟังรับชมในรูปแบบการแสดงประกอบแสงเสียงชุดใต้ร่มพระบารมี196ปีเมืองหนองคายจะมาสักทีเรามารอตั้งนานแล้วนะนั่นน่ะสินี่7:30ละนั่นผู้ชายมากันละนี่เธอมาช้ามากเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยใช่ๆพวกผู้ชายก็อย่างนี้แหละไม่รู้